คงสดใสได้อย่างเหลือเชื่อเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำถึงวันนี้นึกที่ไรรู้สึกดีและดีทุกทีจะพ้นไปนานสักเท่าไรไม่เคยมีวันไหนที่ฉันจะเบื่อเลยต่อให้โลกจะหมุนสักเท่าไรเธอยังคงสดใสอ่อนหวานเหมือนเคยต่อให้ใครจะสวยเท่าไรรู้ไหมว่าฉันเฉยก็เพราะว่าเธอน่ารักทุกวันจนไม่อาจเปลี่ยนใจฉันที่มีให้เธอได้เลยฉันก็คงต้องบอกฉันรักเธอเหมือนทุกอย่างจะดูเหมือนฝันแต่เราได้พบกันฉันเต็มโดยไม่ต้องเอ่ยแม้เวลาจะพ้นไปนานสักเท่าไรไม่เคยมีวันไหนที่ฉันจะเบื่อเลยต่อให้โลกจะหมุนได้เลยนะคะขอบคุณครับหมอครับค่ะไม่เป็นไรใช้ตามสบายนะคะขอบคุณครับขอบคุณค่ะ
หมอก็บอกแล้วนี่คะว่าไม่เป็นไรสบายดีแล้วกลับบ้านได้อ่ะเออพักนี้ดวงลูกฟ้านี่เป็นยังไงนะเข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นเลยผมต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะผมเป็นต้นเหตุแท้ๆอะไรที่ทำให้เกิดเรื่องครับเนี่ยหวังว่าคงจะไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะหมอครับถ้างั้นลูกนอนพักซะหน่อยนะเดี๋ยวตอนค่ำๆป้าจะมารับป้าไม่ต้องห่วงหรอกค่ะเดี๋ยวหนูกลับเองได้เดี๋ยวผมไปส่งก็ได้ครับเฮ้ยกูมารับเองกูไม่ไว้วางใจใครทั้งนั้นป้าตาพูดเล่นสรุปว่าคุณจะเป็นคนส่งลูกสาวผมแน่นะครับไปแล้วบ๊ายบายค่ะผมต้องขอโทษคุณด้วยนะครับขอโทษฉันเรื่องอะไรคะก็เรื่องที่ผมไปช่วยคุณไม่ทันนะครับก็คุณไม่ได้เป็นห่วงฉันนี่คุณเป็นห่วงคุณยอดหญิงมากกว่าถึงกระโดดลงไปช่วยเธอไม่ใช่นะครับแต่เผอิญว่าในสถานการณ์แบบนั้นเนี่ยผมก็ไม่คิดว่าคุณยอดหญิงเขาจะกล้าโดดลงไปนะครับแต่เธอก็กล้าใช่ครับเธอต้องการที่เอาชนะคุณกับผมให้ได้จะว่าไปนะคะคิดแล้วเนี่ยก็สงสารคุณยอดหญิงเหมือนกันนะคะสงสารเหรอคุณจะสงสารเขาทำไมอ่ะเขาจะฆ่าคุณนะแต่ที่เขาทำอย่างนั้นลงไปเนี่ยเพราะว่าเขารักคุณนะคะถ้ารักแบบนี้ผมก็ไม่เอาหรอกนี่ฉันถามจริงๆนะว่าคุณไม่ชอบคุณยอดหญิงเขาเลยเหรอคะก็ผมเคยบอกคุณแล้วไงอ่ะผมไม่ได้ชอบเขาคนที่ผมรักอ่ะคือคุณคนเดียวเท่านั้นที่ผมจะแต่งงานด้วยกันอย่างนี้ใช่เหรอฮะลูกก็ยังเสียใจนี่ค่ะที่พี่บาลังคงไม่รักหญิงอ่ะโถเอ้ยแล้วทำแบบนี้มันจะมีประโยชน์อะไรเฮ้ยหญิงฮะมีประโยชน์อะไรที่ลูกทำแบบนี้แล้วคิดเหรอถ้าไม่มีคุณนวลแล้วเนี่ยในบาลังก็จะมารักหญิงอ่ะลูกฮะจริงๆเลยไม่ดีนะที่ไม่มีใครเป็นอะไรขึ้นมาน่ะแถมคุณนวลยังช่วยชีวิตเราไว้อีกอ่ะทำไมถึงหาแต่เรื่องรู้หรือเปล่าว่าทำอะไรลงไปฮะคุณลุงพิงขอโทษนี่เธอรู้ไหมถ้าลูกสาวเสียวุฒิเป็นอะไรไปเธอติดคุกตลอดชีวิตนะคุณคะยายหญิงก็สำนึกผิดแล้วนะคุณอย่าไปดุไปว่าอะไรกันเลยนะคะคุณนี่คุณมีเรื่องขนาดนี้แล้วคุณยังปกป้องยายหญิงเหรอนี่ดีนะที่คุณนวลกับบรรลังเขาไม่เอาเรื่องไม่งั้นทั้งคุณทั้งผมเนี่ยได้อายคนเขาทั่วทั้งจังหวัดแล้วไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นพรุ่งนี้ฉันจะส่งเธอกลับไปอยู่กับพ่อแม่เธอที่กรุงเทพคุณคะฉันว่าพอแล้วคุณหญิงต่อไปเนี่ยฉันจะไม่ปล่อยให้หญิงทำลายชื่อเสียงฉันต่อไปแล้วลุงเสียใจมากนะที่หลานมีความคิดแบบนี้เสียแรงนะที่ลุงรักลุงคอยอบรมสั่งสอนหลานเหมือนหลานเป็นลูกสาวลุงคนหนึ่งทำไมหลานเป็นคนมีจิตใจแคบแบบนี้ฮะพอเถอะค่ะคุณโถ่ย
องมันก็แล้วไปแล้วแล้วก็ยายหญิงก็สำนึกผิดแล้วนะคะคุณนะคะโอ้โถเอ้ยลูกแล้วนี่ไม่ไรหมอเขาจะให้กลับบ้านวันนี้ก็กลับได้ค่ะคุณงั้นก็ดีละเตรียมตัวเก็บข้าวของผมจะไปรอข้างนอกถูกคุณป้ายิงขอโทษเลยยิงขอโทษคุณป้าถูกเลยหญิงก็เราทำตัวของเราเองแล้วทีเนี้ยใครจะช่วยอะไรเราได้ล่ะยิงขอโทษเหรอเอาละเอาละไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะลูกนะไปกลับบ้านเรานะลูกชื่อป้าสิป้าลูกป้าคนดีคนดีด้วยลูกนะอนาป้าลูกยิ้มที่คือสดใสกับหัวใจที่อ่อนหวานไม่ต้องป้อนฉันบอกว่าฉันกินเองได้ไงล่ะไม่เอานะอาบสิไม่ผมป้อนนะไม่เอาฉันกินเองได้ฉันไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยอะไม่เอาอย่าดื้อสิมาอาบนะไม่เอาเร็วไม่เอาขอร้องนะผมอยากป้อนคุณเลยนะไม่เอาฉันกินเองได้อาบเถอะนะขอร้องนะคุณนี่ตื้อจริงๆนะโอเคชิ้นต่อไปของคุณแล้วนะอย่ามาลีลาเลยแกล้งแล้ว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 อุ้ยบอกว่ากินเองได้สวัสดีครับท่านสวัสดีคุณหญิงดีจ้ะสวัสดีค่ะดีจ้ะท่านสบายใช่ไหมล่ะยายหญิงคุณมีเรื่องอยากจะขอโทษเธอสองคนไม่เป็นไรหรอกค่ะคือหนูไม่ได้คิดอะไรอะค่ะไม่คิดอะไรได้ยังไงนี่เป็นเรื่องจะเป็นจะตายนี่ยังดีนะที่เธอสองคนไม่เอาเรื่องยายหญิงมีอะไรอยากจะพูดก็ไปพูดสิลูกป่ะลูกป่ะทั้งสองคนที่ก่อเรื่องไว้ทำให้เราตายด้วยกันทั้งหมดอะไม่เป็นไรหรอกค่ะเรื่องมันผ่านมาแล้วอะช่างมันเถอะหญิงขอบคุณคุณมากนะคะที่คุณช่วยชีวิตหญิงไว้อะเสียใจนะคะที่หญิงคิดไม่ดีกับคุณน่ะถ้าคุณคิดได้อ่ะฉันก็ดีใจแล้วล่ะค่ะฉันเองก็อยากจะบอกคุณนะคะว่าคราวหลังอ่ะอย่าคิดอะไรสั้นแบบนี้อีกเรื่องชีวิตอ่ะมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นหญิงเข้าใจแล้วค่ะการครั้งนี้ฉันหวังว่าคงจะเป็นบทเรียนที่ดีสำหรับเธอนะ
งั้นหญิงลาพี่บัลลังก์ตรงนี้เลยนะคะทำไมล่ะครับยายหญิงเขาจะกลับกรุงเทพไปอยู่กับแม่เขานะคะหญิงลานะคะคุณนวลค่ะเป็นทางปลอดภัยนะคะงั้นก็ไปกันได้นะขอบคุณมากนะคะไปหน่อยเลยค่ะบางทีพ่อคุณอาจจะไม่ชอบฉันก็ไดกลับมาเหรอวะฮะยังหรอกจ่าแสนเห็นโทรมาบอกว่ามีธุระอยู่ที่โรงพยาบาลไปทำอะไรโรงพยาบาลแหมเขาก็ต้องอยู่ดูแลคุณนวลน่ะสิจ่าฮะไหนเองบอกว่าเขาไม่เป็นอะไรแล้วไงเอ๊ะนี่จ่าทำเป็นไม่รู้เรื่องไปได้ผมว่านะทั้งหมวดแล้วก็คุณนวลเนี่ยคงไม่ช้าหรอกไม่ช้าอะไรไม่ช้าเอ๊ะจ่าอย่าทำเป็นไก่หน่อยเลยนี่ข้าไม่รู้เรื่องเอ็งหมายความว่ายังไงไม่ช้าพูดมาสิหมายความว่าไม่ช้าทั้งคู่ก็จะต้องแต่งงานกันนะสิจ้าใครให้มันแต่งอ้าวก็เขาสองคนเนี่ยรักกันฮะแล้วตอนนี้เสียวุฒิเขาก็ไม่ได้รังเกียจรังงอนหมวดบัลลังก์อะไรของเราแล้วฮะพูดง่ายๆเสียวุฒิเขาเปิดไฟเขียวแล้วแต่ข้าจะเปิดไฟแดงเว้ยหมายความว่าไงก็หมายความว่าวัดเด็ดตีนขาดยังไงข้าก็ไม่ยอมให้ลูกชายข้าแต่งงานกับลูกสาวไอ้เสียหรอกเว้ยเว้ยจ่าแสนจะเป็นคนยังไงเนี่ยคนเขารักกันมาห้ามได้ยังไงโอ้แก่แล้วยังหัวรั้นไม่มีเหตุผลอย่างนี้เขาเรียกว่าหนูจะหามเอาคานมาสอดจริงเลยนะกลับหัวอีกYou're welcome.
ไปอ่ะพ่อว่าเราเคยพูดเรื่องนี้กันแล้วไม่ใช่พ่อนี่พ่อเคยบอกเองแล้วใช่ไหมว่าตระกูลเรากับตระกูลไอ้เสี่ยเนี่ยตายไม่เผาเงาไม่เหยียบถูกพ่อแต่ว่าตอนนี้เสี่ยวุฒิเขาไม่ได้มีอะไรกับเราแล้วนะใช่มันไม่มีกับเองแต่กับข้ามันยังมีพ่อแต่เสี่ยวุฒิเขาอะเอาละเอาละพอละเลิกพูดเรื่องนี้กันได้แล้วถ้าเองคิดจะแต่งงานกับลูกสาวไอ้เสี่ยนั่นเองไม่ต้องมาเรียกข้าว่าพ่อพ่อทำไมพ่อพูดแบบนี้อ่ะพ่อจะพูดอย่างนี้เองไปเรียกเอาเองแล้วกันเดี๋ยวสิพ่อเราต้องพูดให้รู้เรื่องนะพ่อบอกเองแล้วไงถ้าเองจะพูดเรื่องนี้ข้าไม่พูดกับเองเดี๋ยวสิพ่อผมว่าพ่อต้องมีเหตุผลมากกว่านี้นะข้าไม่มีเหตุผลอะไรทั้งนั้นและข้าขอบอกเองเป็นครั้งสุดท้ายถ้าเองเลือกลูกสาวไอ้เสียเองไปเก็บข้าวของออกจากบ้านข้าแล้วไม่ต้องกลับมาข้าเห็นหน้าอีกพ่อเดี๋ยวนี้พ่อThank you.
คุณพ่อคุณพ่อค่ะแหมก็คุณพ่อเนี่ยไวพอๆกับคุณพ่อของหนูเลยนี่คะมีธุระอะไรบัลลังก์เขาไม่อยู่เขาไปซื้อของปากซอยหนูไม่ได้มาหาบัลลังก์หรอกค่ะคุณพ่อไม่ได้มาหาบัลลังก์แล้วมาหาใครก็มาหาคุณพ่อไงล่ะคะมาหาฉันมีธุระอะไรก็หนูทราบว่าวันนี้วันเกิดคุณพ่อหนูก็เลยซื้อของขวัญมาให้นะคะรับไว้เถอะค่ะคุณพ่อเพราะว่านี่หนูเห็นว่าเสื้อมันสวยดีหนูก็เลยซื้อมาฝากนะคะคุณพ่อเอาไว้ใส่ไปงานเลี้ยงก็ได้นะคะมือไม่ว่าหรอคะมาค่ะวางให้นะคะนี่ค่ะรับไว้เถอะค่ะรับเลยค่ะคุณพ่อยังมีอีกนะคะนี่ค่ะนี่เป็นว่านหนวดแมวนะคะเป็นชาเอาไว้ชงค่ะหนูทราบมาว่าคุณพ่อมีปัญหาเรื่องความดันใช่ไหมคะชาตัวนี้นะคะจะช่วยเรื่องความดันแล้วก็เรื่องไตแล้วก็ระบบขับถ่ายด้วยนะคะคุณพ่อรับไว้นะคะเพื่อสุขภาพนะคะคุณพ่อค่ะรับไว้นะคะยังมีอีกนะคะคุณพ่อนี่ค่ะเป็ดย่างแล้วก็เกี๊ยวปลาร้านในตลาดร้านจะเฮงไงคะร้านที่คุณพ่อชอบด้วยเดี๋ยวแล้วหนูรู้ได้ยังไงว่าฉันชอบไปทานของร้านเจเฮงก็ตอนปีใหม่ไงล่ะคะเราเจอกันที่ร้านคุณพ่อจำได้ไหมคะงั้นเดี๋ยวหนูเอาไปใส่ชามให้นะคะไม่ต้องเดี๋ยวฉันจัดการเองได้โอ้คุณพ่อไม่ต้องลำบากแล้วค่ะคุณพ่อรออยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวนวลจะเอาไปใส่ชามให้นวลทำได้ค่ะช่วยทำงานบ้านให้คุณพ่อทานไปเถอะค่ะเพราะว่าไม่เป็นไรหรอกหนูไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อกวาดเองปล่อยเป็นหน้าที่หนูเถอะค่ะคุณพ่อบ้านหนุ่มโสดก็อย่างนี้ละค่ะไม่ค่อยมีใครช่วยดูแลให้ความจริงนี่นะคะคุณพ่อน่าจะหาใครสักคนมาช่วยดูแลให้นะคะช่วยปัดกวาดเช็ดถูหรือว่าดูแลตอนที่คุณพ่อเจ็บไข้นะคะก็พ่อมันแก่แล้วจะหาใครที่ไหนได้ล่ะลูกไปว่าเขาเป็นคนมีเงินมันไม่เกี่ยวกับความรวยความจนหรอกค่ะคุณพ่อผู้หญิงเนี่ยนะคะเขาดูกันที่ความดีความหล่อมากกว่าค่ะอย่างคุณพ่อนี่นะคะหนูว่าไม่ได้ดูแก่เลยนะคะและอีกอย่างนะคะหนูพูดตรงๆนะคะว่าคุณพ่อเนี่ยดูหล่อแล้วก็ดูหนุ่มกว่าพ่อหนูได้ซ้ำอ่ะจริงเหร
เหรอฉันเนี่ยเหรอดูหนุ่มกว่าไอ้วุฒิจริงสิคะก็แหมพ่อหนูผมขาวพอทั้งหัวเลยค่ะและอีกอย่างนะคะที่สำคัญเลยนะคะคุณพ่อเนี่ยดูแข็งแรงกว่าพ่อหนูตั้งเยอะเลยค่ะจริงเหรอลูกจริงเหรอจริงสิคะกล้ามนี้เป็นมัดๆเลยค่ะอ้าวคุณนวลทำไมจะมาไม่โทรบอกผมก่อนล่ะครับก็เขาไม่ได้มาหาเองไม่ได้มาหาผมแล้วมาหาใครล่ะครับเขามาหาพ่อเว้ยมาหาพ่อเนี่ยใช่รู้นวลเขารู้วันนี้วันเกิดพ่อเขาก็เลยซื้อของมาให้นี่ไม่เหมือนเองเลยนะเป็นลูกแท้ๆยังจำวันเกิดพ่อไม่ได้เลยเออจริงสิวันนี้มันเกิดพ่อนี่นะเอ๊ะแล้วนี่คุณรู้ได้ไงนี่คุณรู้ได้ไงฉันจะไม่รู้ได้ยังไงล่ะก็ฉันเป็นคนไปเลือกซื้อของขวัญกับเย็บปลาทุกปีอ่ะแม่คุณนี่เล่นตัดหน้าผมก่อนเลยนะเนี่ยแล้วว่าหนุนวลเขาได้ยังไงฮะเองเนี่ยนะควรตำหนิตัวเองมากกว่าที่ไม่เคยจำวันเกิดพ่อได้เลยงั้นเอางี้แหละพ่อเดี๋ยววันเนี้ยผมจะพาพ่อไปเลี้ยงเกี๊ยวปลาเจ้าอร่อยนะไม่ต้องเลยนี่หนูนวลเขาซื้อมาให้พ่อแล้วนี่เห็นไหมนี่แถมยังมีเป็ดย่างร้านจิ๊บกี่มให้อีกนะโว้ย อะไรกันเนี่ยนี่ผมไม่ทันสักอย่างเลยเหรอยังทันนี่คะเย็นนี้เนี่ยนะคะคุณก็พาพ่อคุณเนี่ยไปทานที่ร้านตงหลีเพราะว่าพ่อคุณเนี่ยนะชอบปลานึ่งมะนาวที่ร้านนั้นใช่ไหมคะคุณพ่อใช่ลูกแม่หมูนี่เก่งนะรู้ใจพ่อไปซะทุกอย่างเลยโอ้พูดถึงปลานึ่งหนูซื้อไวน์มาให้คุณพ่อด้วยค่ะนี่ค่ะไวน์ขาวค่ะคุณพ่อเย็นนี้คุณพ่อจะได้ทานกับปลานึ่งยังไงล่ะคะไปเลยค่ะขอบใจหนูมากนะหนูเป็นคนแรกที่ทำให้วันเกิดของพ่อปีนี้มีความหมายขึ้นมากเลยลูกเดี๋ยวลูกนะค่ะไม่เป็นไรค่ะคุณพ่อขาทานกับเกี๊ยวปลาด้วยค่ะนะคะทานเยอะๆเดี๋ยวมันหายร้อนนะคะมาค่ะหนูถือให้ไม่เป็นไรลูกใหม่หนูขอทานเองเดี๋ยวค่อยๆทานเดี๋ยวจุ่มไม่ต้องป้อนนะคะไม่ต้องทานเยอะๆเลยค่ะที่ดูสดใสกับหัวใจที่อ่อนอยากจะเชื่อเลยนะครับว่าพ่อผมจะยอมรับคุณง่ายๆฉันว่าคงเป็นเพราะพ่อคุณไม่มีลูกสาวคอยเอาใจมั้งคะแล้วอีกอย่างนะฉันว่าโดยเนื้อแท้ของพ่อคุณเนี่ยเขาคงไม่ได้เกลียดชังอะไรฉันจริงจังนักหรอกถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าเรื่องของเราสองคนเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาแล้วสิฉันก็หวังให้มันเป็นอย่างนี้แหละค่ะหนูเอ้ยพอเสร็จแล้วลูกเป็นยังไงหนูนวลเสื้อตัวใหม่ที่หนูซื้อให้พ่อเฮ้ยหล่อมากเลยค่ะคุณพ่อขออนุญาตติดกระดุมหน่อยค่ะหล่อมากเลยค่ะคุณพ่อถ้าเสร็จแล้วก็ไปเลยลูกไปค่ะคุณพ่อในที่สุดทุกอย่างก็ราบรื่นถามพ่อไปได้นี่หนู
ที่พ่อได้ลูกน่าจะได้ลูกสาวไม่น่าได้ลูกชายเลยไม่ได้เลือกอ้าวพ่อนี่ทำไมพ่อพูดแบบนั้นล่ะก็มันจริงไม่ว่านี่ดูหนูนวลไหมเขาดูแลพ่อเอาใจใส่พ่อรู้ว่าพ่อชอบอะไรไม่ชอบอะไรเหมือนเองไม่ได้เลือกอ่ะถ้าอย่างนั้นตอนนี้ผมก็กลายเป็นหมาหัวเน่าไปเลยไม่เป็นไรนี่คะคุณพ่อคะคุณพ่อก็ถือว่าหนูเป็นลูกสาวอีกคนนึงก็ได้ค่ะจริงหรือเปล่าจริงสิคะถ้าคุณพ่อไม่รังเกียจนะคะหนูก็ยินดีที่จะเป็นลูกสาวของคุณพ่อค่ะถ้าอย่างนั้นก็ดื่มกันเลยลูกนี่ขอดื่มต้อนรับลูกสาวคนใหม่ของจ่าแสนพลขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะฟ้าสวัสดีครับเสือบุญสวัสดีฉลองอะไรกันอยู่เหรอครับหนวดคือวันนี้วันเกิดพ่อผมนะครับก็เลยชวนคุณหนวดมาทานข้าวด้วยกันวันเกิดแล้วนี่ป้ามาคนเดียวเหรอคะก็ใช่อ่ะสิก็รู้เมื่อกี้คนอื่นแล้วเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นครับป้าคือถ้าป้ามาคนเดียวเนี่ยนะคะเราก็มานั่งร่วมโต๊ะด้วยกันนะคะอะไรนะนั่งร่วมโต๊ะเหรอคุณพ่อกินกันหลายคนนี่มันสนุกดีนะนะคะให้คุณพ่อหนูนั่งร่วมโต๊ะด้วยคนนะคะจริงนวลพ่อก็ได้ตามใจใครอยากนั่งก็นั่งถ้าอย่างนั้นก็นั่งเลยครับป้านะครับเสี่ยวุฒิเราคนกันเองทั้งนั้นเนี่ยเชิญครับก็ได้เสี่ยวุฒิครับวายไหมครับคุณนวลเขาซื้อมาฝากพ่อผมนะครับนี่คุณนวลเอามาให้เหรอใช่ค่ะป้ากินเถอะอะไรกันเนี่ยรีฉลองวันเกิดทั้งทีมีอาหารแค่นี้เลยนี่ป้าป้าอยากกินอะไรป้าก็สั่งสิคะสั่งเลยใช่ครับถ้าเสียวุฒิอยากทานอะไรนะครับเชิญสั่งตามสบายเลยครับงานมันจะงานเพราะว่าเลี้ยงฉลองวันเกิดเนี่ยมันต้องสั่งอาหารให้เพียบหมดเลยเอาอย่างงี้ไอ้น้องเอาเป็ดปักกิ่งกระพงแดงแล้วก็พระกระโดดกำแพงนะแล้วก็หูฉลามผัดแห้งไอ้หนูสั่งมาเยอะอย่างนี้จะกินกันหมดเลยลูกถ้ากินไม่หมดก็ห่อกลับบ้านก็ได้ทุกคนไม่ต้องห่วงนะมือนี้เนี่ยผมจัดเองไม่ต้องเว้ยวันเกิดข้าไม่ต้องการให้ใครมาเลี้ยงพ่อป้าก็ผมว่าเรากินกันไหมครับกินกันครับได้ค่ะดื่มด้วยกันครับดื่มพวกเราครับดื่มมาได้ค่ะดื่มครับดื่มมาได้ค่ะดื่มเลยค่ะเฮ้ยหนูนวลเขาว่าไอ้คนเราเนี่ยมันแปลกนะพอได้ดิบได้ดีก็ลืมบุญคุณคนใครเหรอคะไอ้ประเภทกลัวลืมตีนไงลูกใครเขาเคยช่วยหรืออะไรไว้มันก็ไม่รู้จักบุญคุณจำไว้นะลูกไอ้คนประเภทนี้ไม่มีวันเจริญหรอกเจริญหรือไม่เจริญก็ยังดีกว่าคนบางคนนะคนนั้นประเภทโง่แล้วอยากนอนเตียงยังไงล่ะครับไม่เคยได้ยินเลยไอ้ประเภทคนที่ไม่มีจะกินเนี่ยนะยังมีหันจะเข้าเหลาเฮ้ยไอ้วุฒิมึงว่ากูนี่หว่าเฮ้ยกูไม่ได้ว่ามึงเว้ยกูพูดกับหมวดเฉยๆนะหมวดเนาะใช่พ่อเสียก็ยังไม่ได้ว่าพ่อเลยนะกินเถอะกินนั่นคะทานนะคะกินนี่ด่วนไอ้ป
ประเภทคนวัวลืมตีนยังมีเยอะเดี๋ยวว่างๆวันหลังพ่อจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวมึงอย่าเพิ่งเล่าอยากจะรู้ด้วยว่าเองเป็นพ่อกับลูกสาวคุณจะมาหลักนะคือหนูกับลุงจ๋าเนี่ยนะจ๊ะเพิ่งตกลงเป็นพ่อลูกกันวันนี้นะจ๊ะป๋าฮะตกลงมาแล้วเหรอใช่เองคิดดูสิเองเป็นพ่อภาษาอะไรวะฮะลูกมันยังไม่นับถือเลยพ่อทำไมพ่อพูดแบบนี้ล่ะความจริงผมเองอ่ะก็นับถือเสียงวุฒิของพ่อเหมือนกันนะแน่เป็นยังไงล่ะโว้ยไอ้จ่าเองเป็นพ่อภาษาอะไรวะลูกมันยังไม่นับถือเป็นพ่อเลยไอ้เสียงวุฒิมากไปแล้วนะไอ้เสียงวุฒิได้ยังไงถูกป้าก็ลุงแสงก็เป็นพ่อของคุณบรรลังนะคะป้าจะให้หนูเรียกเขาว่าอะไรเหรอเรียกอะไรก็ได้หมูหมากาไก่ไม่เห็นจะไปต้องเรียกมันว่าพ่อเลยป้านี่ป้าหนูถามป้าจริงๆเถอะว่าป้าจะโกรธเกลียดลุงแสงเขาอีกนานแค่ไหนเหรอนานแค่ไหนเหรอจนกว่าเราจะตายจากกันจนกว่าจะตายจากกันใช่คนอย่างข้าถ้าบอกว่าไม่ก็คือไม่มีวันที่ข้าจะไปจับมือผูกมิตรกับไอ้เสี่ยนั่นแน่ขาดแต่ผมกับนวลรักกันนะพ่อแล้วพ่อเองอ่ะก็ไม่ได้รังเกียจอะไรนวลเขาไม่ใช่เหรอใช่ข้าไม่ได้รังเกียจหนูนวลแต่ข้าเกลียดไอ้เสี่ยวุฒิโอ้พ่อถ้าเป็นอย่างนั้นผมกับนวลจะแต่งงานกันได้ยังไงอ่ะไม่รู้เป็นเรื่องของเอ็งสองคนแต่ที่แน่ๆพ่อจะไม่ยอมไปขอน้องนวลจากไอ้เสี่ยวุฒิให้เอ็งเป็นอันขาดแต่มันไม่เกี่ยวกับเรานะพ่อผมกับนวลรักกันแล้วเราก็ไม่มีส่วนรู้เห็นเรื่องของพ่อกับเสี่ยแต่ไอ้เสี่ยวุฒิมันเป็นพ่อของหนูนวลเอ็งไม่เข้าใจหรือไงแต่นวลเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรนี่พ่อและอย่างนะพ่อก็เห็นแล้วไม่ใช่หรอว่านวลเขาดีแล้วก็น่ารักขนาดไหนอ่ะแล้วทำไมต้องมาห้ามเราสองคนด้วยอ่ะก็ได้ถ้าเอ็งสองคนจะแต่งงานกันจริงๆพ่อก็จะไม่ห้ามจริงเหรอพ่อนี่หมายความว่าพ่อจะไปสู่ขอนวลให้ผมแล้วใช่ไหมใช่แต่มีข้อแม้อย่างข้อแม้อะไรพ่อถ้าพ่อจะไปสู่ขอหนูนวลให้กับเองก็ต่อเมื่อไอ้เสียวุฒิมันยอมมากราบเท้าพ่อเพื่อขอเข้ามาที่มันเคยล่วงเกินพ่อไว้กราบเท้าพ่อใช่กราบเท้าพ่ออะไรนะคะป้าจะให้เขามากราบเท้าขอก็มาป้าเหรอคะใช่ถ้าเกิดหนูจะแต่งงานกับไอ้หมวดบัลลังก์เนี่ยก็บอกให้เขาไปบอกไอ้จ่าแสนพลให้มากราบเท้าขอคำมาป้าก่อนในโทษฐานที่มันเคยล่วงเกินป้าในอดีตป้าคะแต่หนูว่ามันน่าเกลียดนะคะที่จะให้เขามากราบเท้าขอโทษป้า มันจะน่าเกลียดอะไรฮะถ้าเกิดมันรักลูกมันต้องทำได้
ป๊าป๊าคะหนูว่านะคะเอ้ยไม่ต้องคิดมากลูกป๊าเพียงต้องการจะพิสูจน์ว่ามันน่ะจริงใจกับพวกเราแค่ไหนแต่หนูว่าลุงแสนพลเนี่ยจะต้องไม่มีทางยอมทำหรอกค่ะถ้าไม่ยอมหนูกับบัลลังก็ไม่ต้องแต่งงานกันเฮ้ยเดี๋ยวสิคะป๊าคุยให้รู้เรื่องก่อนอ่ะป๊าพูดชัดเจนแล้วถ้าบัลลังมันต้องการแต่งงานกับหนูแล้วก็ให้ไปบอกจ่าแสนพลมากราบเท้าขอขมาป๊าก่อนป๊านี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยทำไมมันต้องเป็นแบบนี้ด้วยนะนี่พ่อคุณก็บอกอย่างนั้นเหมือนกันเหรอใช่ป้าบอกว่าถ้าหากว่าพ่อคุณน่ะยอมกราบเท้าป้าถึงจะยอมให้เราสองคนแต่งงานกันไม่มีทางอ่ะพ่อผมไม่มีวันทำอย่างนั้นแน่ใช่ป้าฉันเนี่ยก็ไม่มีทางยอมกราบเท้าพ่อคุณแน่หมายความว่าเรื่องของเรามันไม่มีทางจริงได้แล้วเหรอมันไม่มีทางเป็นไปได้จริงๆเราสองคนคงไม่ใช่เนื้อคู่กันไม่ละนวลคุณอย่าคิดอย่างนั้นนะเราสองคนรักกันเราจะต้องแต่งงานกันเราจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแล้วเราก็จะมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองด้วยกันเห็นนี่ว่าป้าฉันกับพ่อคุณน่ะไม่มีทางยอมให้เราสองคนแต่งงานกันแน่ผมไม่เข้าใจพ่อคุณกับพ่อผมเลยนะทำไมเขาไม่มีเหตุผลอย่างเงี้ยเขาจะเอาชนะกันไปเพื่ออะไรอ่ะตาสกปรกนะคนยิ่งกุ้มๆอยู่ด้วยกุ้มเรื่องล่ะแกอย่ารู้เลยบอกมาเชิญนะไหนบอกมาดีว่ากุ้มเรื่องอะไรนี่ยังก็บอกไปแล้วแกจะช่วยได้งั้นน่ะนี่ไม่ใช่เพราะฉันนะพี่ถึงกับไอ้นวลน่ะถึงได้มานั่งคู่กันอยู่อย่างเงี้ยI'm not afraid to die.
ังไงหนูจะไปเที่ยวค่ะไปเที่ยวไหนหนูว่าจะไปกรุงเทพสัก 2-3 วันนะคะไปกรุงเทพ 2-3 วันเก็บเสื้อผ้าเยอะขนาดนี้ทำยังไงว่าจะหนีป๊าไปไหนอย่างนั้นแหละอ๋อเปล่าค่ะนี่ป๊ามีอะไรเหรอคะป๊าไม่มีอะไรหรอกป้าเพียงอยากจะถามลูกว่าลูกไปถามหมวดบัลลังก์เขาหรือยังเรื่องอะไรคะอ่ะก็เรื่องที่หนูกับหมวดบัลลังก์จะแต่งงานกันไงใส่กับหัวใจที่อ่อนหวานท่าทางเธอแบบนั้นดูเท่าไรไม่เคยเบื่อแม้เวลาจะพ้นไปนานสักเท่าไรเธอยังคงสดใสได้อย่างเหลือเชื่อ